ตอนนี้อยู่ไหนอ่ะต้องบอกว่าเราอ่ะต้องหากันเองใช่เอ๊ะไปอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยเราอ่ะได้ยินดร.บอกว่ามันอยู่ในแถวตรงชายหาดนี่แหละงั้นเราต้องรีบไปกันเพราะเป็นจะค่ำI'm not afraid to die.
อเคเราร้องกันเลยนะเพื่อนๆช่วยกันร้องนะThink และ to sleep นะครับ yeah.
ที่ของข้อ1 นะครับข้อ1เนี่ยก็คือเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับดูตัวอย่างนี่ไหนเพื่อนๆลองอ่านสิครับมันอ่านว่าเอ้ยเวิร์คอีสใช่ใช่ครับคือเป็นอินฟินิทีฟและคำไหนที่มันเป็นเวิร์คอีสถูกดีอันนี้เนี่ยมันก็ถูกนะครับต่อไปก็หน้าที่ที่สองนะครับหน้าที่ที่สองเนี่ยใช้ตามหลัง W H word นะครับแล้วไปดูที่ตัวอย่างครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยมันก็จะมี W H word ก็คือ want นะครับซึ่ง to do เนี่ยก็คือ infinitive นะครับไปข้อ3นะครับว่าหากกิริยาแท้ไปอยู่ประโยชน์เลยครับ want want เนี่ยเป็น want เป็น verb แท้แล้วคือ C เนี่ยเป็นก็เลยครับคุณรู้ไหมครับอินฟินิตี้โอ้ถูกต้องครับตามหลังมาเองจริงๆนะครับเรามาดูประโยคกันเลยรู้ครับว่าเป็นอะไรไอ้ชีฟแฮปปี้ครับโอ้ถูกต้องเลยครับนี่อีกแล้วได้ขนาดนี้ดูซะดูหน่อยวะคือยิ้มแล้วทูมิสหูทูมิสถูกต้องครับหูหูอะไรมันก็เป็นอันนี้จะเป็นการให้ท่องนะเพื่อได้จำได้ง่ายมากขึ้นเราจะเปิดเพลงให้ฟังก่อนรอบนึงแล้วก็เราจะร้องมันเองรอบนึงแล้วก็ร้องพร้อมเพลงรอบนึงทดสอบนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ฟังพร้อมๆกันเลยนะจริงๆก็ได้แหละเด็กแคปหน้าจอหรือไม่ก็เปิดก่อนนะคุณจะใส่ดนตรี3 5ทดสอบที่ไหนแต่ว่าอันนี้จะเป็นเสียงที่ทำนองจังหวะที่ช้ากว่าในการพูดนั้นเป็นประธานสองหลังจะเป็นเบสเบิร์กใครลองได้ก็ลองตามได้นะแสนสี่แม่เป็นลองหน่อยลองหน่อย
เสียงที่อาจทำนองจังหวะที่ช้ากว่าเองนะนั้นเป็นประธานสองหลังI'm gonna be...
ได้นี่คือ Infinity VR 2ครับเพื่อนก็คือ Infinity VR 2เนี่ยจะเป็นคำกริยาที่ไม่ต่าง2ซึ่งไม่เหมือนกับ V2 นั่นแหละมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากหรอกแต่ก็จะมีเพิ่มมาประมาณ3หัวข้อย่อยออกมาซึ่ง1เลยใน Infinity VR 2 1จะเป็นเรื่องของ Model Workmodel auxiliary verb auxiliary verb ซึ่งใน modal verb เนี่ยจะเป็นคำกริยาช่วยที่มีเขาเรียกความหมายในตัวซึ่งไม่เหมือนกับคำกริยาช่วยตัวอื่นที่จะไม่มีความหมายในตัวแต่จะทำให้แบบเป็นส่วนเติมเต็มในประโยคให้มันสมบูรณ์เฉยๆไม่เหมือนกับ modal verb ที่จะมีความหมายในตัวซึ่งคำที่เห็นจะเห็นใช้บ่อยๆเลยที่จะรู้แน่นอนว่าเป็น modal verbก็คือคำพวกนี้ไหนเพื่อนร้องอ่ะพร้อมๆกันสิแขนพูดมีไหมคิ้วพูดแอลชุดมาสมิสแล้วเอาชุดยุดชุดใช่เดี๋ยวเราจะไปดูในประโยคก่อนมาประโยคแบบนี้เพื่อนอ่านได้ไหมหรือต้องอ่านให้ฟังก่อนอ่านให้ฟังได้พร้อมกันนะShe has loved him very much ก็คือเพื่อนๆเห็นอะไรแปลกๆไหมว่าวิลเลอร์ทูเนี่ยอยู่ตรงไหนมัสมัสหลังชีได้หลังชีต้องก็คือในวิลเลอร์ทูเนี่ยจะต้องมี subject แล้วตามด้วย modal verb แล้วตามด้วย verb แล้วตามด้วยเขาเรียกว่าอะไรกิริยาเอ้ยนั่นแหละส่วนเติมเต็มในประโยคให้มันสมบูรณ์ซึ่งชีเนี่ยก็เป็นประธานที่เป็น subject แล้วตามด้วย modal verb คือ must แล้วตามด้วย verb แล้วตามด้วยพวกคำทั้งหลายเพื่อให้ประโยคมันสมบูรณ์ครับเราไปต่อเลยในบทข้อที่2เป็นพวกกลุ่มคำพิเศษซึ่งคำพวกนี้จะใช้เป็นจะใช้ไม่ต่างจากพวกอินของ modal verb ซึ่งแต่เราจะเปลี่ยนจาก modal verb มาเป็นกลุ่มคำพิเศษเหล่านี้เพื่อนๆหาพร้อมกันมามีคำว่า Here, 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 Here,
ประโยคเนี่ยก็คือเหมือนเมื่อกี้เลยแต่แค่เราเปลี่ยนจาก modal verb มาเป็นกลุ่มคำพวกนี้ก็คือหนึ่งเลยมีประธานอาจารย์ด้วย modal verb ไม่ใช่เป็นกลุ่มคำพิเศษก็คืออาจารย์ด้วย have เห็นไหมเพื่อน have better ที่อยู่ในยกตัวอย่างเมื่อกี้แล้วตามด้วย go to hospital อันนี้เป็นลิ้นพันแล้วเป็นส่วนเติมเต็มประโยชน์ให้มันสมบูรณ์เข้าใจกันไหมครับเพื่อนเข้าใจก็คือก็ไม่ต่างกับไปเราเมื่อกี้แต่เราเปลี่ยนมาเป็นพวกคำพิเศษแบบนี้เฉยๆมาต่อที่3ก็คือกลุ่มคำพวกนี้ขอเรียกเป็นว่าเป็นพวก feeling verbพวกverb ที่บ่งบอกความรู้สึกแล้วก็การรับรู้อะไรทุกอย่างก็คือแล้วที่ใช่ไหมใช่ผมไม่เห็นเป็นเดิมก็คืออ่ะกลุ่มคำที่เห็นบ่อยๆก็จะมีประมาณนี้มาเพื่อนอ่านพร้อมกันอีกรอบนึงก็คือนี่เลย I เป็น subject อยู่แล้วแล้วก็ตามมันต่อด้วย so
ที่เป็นอะไรลบ3ของ C ใช่ซึ่งมันซึ่งสามารถใส่ได้ลบ2ลบ2ลบ2ขอโทษครับลบ2ซึ่งเป็นลบ2ของ C ซึ่งไม่ผิดในของคือในกลุ่มคือลิงเวิร์กและตามด้วยอะไรนะตามสูตรจากคือลิงเวิร์กแล้วก็ตามด้วยออบเจกต์ออบเจกต์ก็คือนี่อะไรฮิมแล้วก็เวิร์กหนึ่งที่ไม่ผ่านรูปและตามด้วยเวิร์กหนึ่งที่ไม่ผ่านก็คือคอสและแล้วก็ส่วนขยายประโยชน์ให้มันให้มันสมบูรณ์ก็คือตั้งแต่โลดถึงเอาเวโอเคต่อไปจะเป็นคาถาชื่อในการทำข้อสองนะเริ่มจาก have someone do something พวกของเรา have someone to do somethingLet someone do something. Make someone do something. Make someone do something. ส่วน help พิเศษหน่อยตรงที่ว่ามันจะสามารถใช้ทั้ง someone do something กับ to do something ก็จะกลายเป็น help someone do something แล้วก็ help someone to do something. พูดพร้อมเรา help someone to do something. Help someone to do somethingใช้ทั้งเจอได้ infinitive แต่ความหมายแตกต่างกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาท่องไปพร้อมๆกันนะ get forget someone forget forget doing something forget doing somethingทำไมทุกคนคิดว่าทำไมข้อหนึ่งเป็น present participle
ราะว่ามันจะทำเองได้ใช่มันจะทำเองได้ดูที่ไหนแล้วมันก็ไปขยายนามโปรแกรมแมเนเจอร์เฮ้ยมันเก่งอะก็คือไอ้เนี่ยเป็นใครอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมแมเนเจอร์ใช่ไหมใช่แต่ข้อเนี้ยก็ถูกอยู่แล้วแล้วเรารู้ข้อต่อไปว่ามันเหลืออีก2 3 4พวกแกว่าข้อไหนผิดข้อ3ทำไมทำไมยุทำไมอธิบายได้เปล่าอธิบายได้ไหมเพราะว่าไอ้ที่คำถามที่เราท่องไปเมื่อกี้ไงโอ้แสดงว่ามันถูกเลยทุกคนตอบไม่ได้เราจะบอกให้ทุกคนเห็นเลสไหมอ๋อ let someone to do something แต่เนี้ยมันเป็น to do มันเลยผิดมันต้องเปลี่ยนเป็น take ที่เป็น verb หนึ่งธรรมดาไม่มี to ทำหน้าแล้วข้อ2กับข้อ4ก็ถูกอยู่แล้วข้อ2ถูกเพราะว่าอันนี้ใช้กับประโยคเป็นพิเศษแล้วก็ข้อ4นี้ป่ะอ่ะเป็น date ต้องตามด้วยคำนามก็เลยถูกแล้วตอนเนี้ย off อ่ะเป็นเพโพใช่ไหมถ้าออฟหลังออฟต้องเป็นคำนามข้อนี้จึงถูกแล้วต่อไปข้อต่อไปนะข้อนี้ทุกคนลองอ่านของกัน Leaders are the physical walking to the roomข้อ4